เล็บครุฑพยัคฆ์ร้าย666โดยการประพันธ์ของพนมเทียนบทที่18กินนรีซ่อนเล็บพลบค่ำตรงตามเวลากินนรีปรากฏตัวขึ้นบริเวณปากรูของเศษมนุษย์ตามนัดด้วยจุดประสงค์อันเดิมของหล่อนนั่นก็คือพยายามทุกวิถีทางที่จะได้เอกสารลับของสมาคมเล็บครุฑคืนมาจากมือของชีพอำนาจเร้นลับหลายสิ่งจี้บังคับอยู่เบื้องหลังหล่อนอย่างน้อยก็คงจะเป็นอำนาจมืดของปีเตอร์วองอีกอำนาจหนึ่งกดดันผลักไสให้หล่อนจำต้องถลำเข้ามาในรูงูเห่าโดยยึดเอาชีวิตของหล่อนไว้เป็นเดิมพันแลกเปลี่ยนกับการได้คืนมาซึ่งเอกสารฉบับนั้นไม่มีใครรู้ได้เลยว่านอกจากการขู่เข็นมาครับของปีเตอร์วองให้หล่อนจำต้องเข้ามาอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นนี้แล้วยังจะมีอิทธิพลอื่นใดที่ทรงอำนาจอยู่เหนือกว่ากดแทงประหนึ่งประตักให้หล่อนกระทำโดยหมดหนทางที่จะบ่ายเบี่ยงถ้าโลกรู้แล้วว่าทรชนอย่างเจ้าชีพมีพิษสงเสมองูเห่าร้ายโลกอาจจะยังโง่งมอยู่มากในการที่หารู้มาก่อนเลยไม่ว่าหญิงสาวผิวขาวมีลักษณะกวนอารมณ์จากเส้นผมลงไปจนถึงปลายเล็บเท้าผู้ย่างก้าวเข้ามาเยี่ยงแขกในยามวิกาลของชีพในขณะนี้มีคุณสมบัติประจำตัวเยี่ยงนางพังพรไฟตัวฉกาจจึงดังนั้นกฎแห่งความเที่ยงธรรมมิได้ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนอกจากจะรอคอยการเผชิญหน้าของสัตว์มีพิษทั้งสองอยู่อย่างมึนซึมประตูถูกเคาะไม่มีเสียงใดๆดังออกมาจากความมืดนั้นข้างในไม่ได้ใส่กลอนข้างนอกไม่ได้ลั่นกุญแจนั่นเป็นความหมายเจ้าของรูยังไม่ได้ไปไหนในเวลาเช่นนี้ซึ่งแน่ละสันดานงูเห่าอย่าหวังที่จะโผล่หัวออกมาจากรูของมันอย่าเมื่อกำลังขดตัวอยู่ในที่อาศัยหรือถ้าจะโผล่ก็โผล่ออกมาด้วยอาการฉกนางพังพรไฟตระหนกในข้อนี้ยืนนิ่งอยู่กับที่สายตาคมวาวกวาดไปรอบบริเวณที่หล่อนยืนอยู่ด้วยอาการระแวงเมื่อไม่เห็นว่าหล่อนตกอยู่ในสายตาของมนุษย์คนใดหล่อนก็หันมาเคาะประตูอีกเปล่าไม่มีเสียงตอบค่ำนี้หญิงสาวผู้มาเยือนอยู่ในกระโปรงผ้าลูกไม้ลายดอกกุหลาบฉลุดวงใหญ่ทั้งชุดโปร่งจนสังเกตเห็นต่วนซับในสีเนื้อได้โดยถนัดและคว้านคอทั้งกว้างทั้งลึกลงมาจนเห็นอาการเบียดชิดของอกตระหง่านรำไรผมยาวของหล่อนมัดเป็นฟู่ในแบบของพิกเทลแกว่งเคลียอยู่กับต้นคอขาวตลอดทั้งร่างแดงเพลิงแม้กระทั่งกระเป๋าถือและรองเท้าส้นสูงขอบตากว้างชุ่มน้ำเลี้ยงตามธรรมชาติของเผ่าพันธุ์อยู่ก่อนแล้วเคลือบซ้ำไว้ด้วยผงรักษาดวงตาจากเมกกะมีอนุภาพดูดความกระสันรันจวนใจให้แก่เพศตรงข้ามไร้กาดยิ่งกว่าน้ำยาหยอดตาหรือดินสอวิทยาศาสตร์ของบริษัทเครื่องสำอางใดๆในโลกหรือบางขณะถ้าอารมณ์แห่งเพศหมดสิ้นไปดวงตาดำวาวหยาดเยิ้มทั้งคู่อาจจะกลายเป็นดวงตาของนางปีศาจร้ายที่ไม่มีความน่ากลัวใดๆอีกแล้วจะเทียมเท่านับบัดนี้ความน่ากลัวหรือความน่าใคร่ของตาสาวแขกทั้งคู่ยังเข้าไปที่อาศัยของทรชนหล่อนใช้เท้าดันประตูเปิดเข้าไปและพร้อมกันก็ก้าวผ่านพ้นธรณีพริบตาเดียวที่หล่อนถลำเข้ามาสู่ความมืดมิดไฟฟ้าขนาด5ท่อนพุ่งจ้าเข้ามาจับใบหน้าหล่อนอย่างถนัดถนีจนพังอ่ะดวงตาพร่าพรายมองอะไรไม่เห็นยืนงงอยู่กับที่เจ้าของรูรอคอยหล่อนอยู่ก่อนแล้วปิดประตูด้วยเสียงที่ดังขึ้นโดยไม่เห็นตัวกระซิบต่ำๆบัญชามาไฟอันสว่างจ้ายังจับอยู่ที่เฉพาะหน้าของหล่อนกินรีถอยหลังไปชิดประตูปิดไว้ตามเดิมเดินเข้ามาสิเอาละยืนอยู่ตรงกลางนั่นแหละหล่อนก้าวอย่างงงมาหยุดยืนอยู่กลางห้องสายตาปานชมดของหล่อนณบัดนี้ใช้กันไม่ได้เอาเลยเพราะอนุภาพไฟที่จู่โจมแทงในตาวางกระเป๋าเงินลงที่โต๊ะนั่นหล่อนวางแล้วก็ถอยห่างออกมาอีกหล่อนถอยห่างโต๊ะที่วางกระเป๋าเงินไว้ตามคำสั่งหมุนตัวไปรอบนึงหมุนหน้าอย่างนั้น
หมุนไปครบรอบสิไม่มีเหตุผลอันใดที่หล่อนผู้ซึ่งณบัดนี้ถูกเจ้าของรูจับไว้ด้วยไฟฉายจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหล่อนอาจจะถูกสะกดเสียด้วยรัศมีไฟอันแรงกล้าท่อนนั้นถอดวัตถุทุกชนิดที่เป็นโลหะออกจากตัวของเธอด้วยเสียงเฉียบขาดในความมืดบัญชามาเป็นลำดับกินรียืนขยี้ตาอยู่ครู่หนึ่งพยายามจะหลบแสงไฟแล้วปลดนาฬิกาข้อมือและเข็มกลัดฝังเพชรเป็นรูปดอกศรที่ติดอยู่กับอกเสื้อโยนไปที่โต๊ะแหวนที่นิ้วนางมือซ้ายของเธออย่าทำเป็นลืมหล่อนถอดแหวนรัศมีเพชรสะท้อนไฟวูบวาบโยนไปที่โต๊ะตัวเดิมคลิปหรือเข็มกลัดผมทุกอันถอดด้วยหล่อนหลับตาปี๋สายศีรษะปฏิเสธให้ทราบว่าไม่มีโลหะชนิดใดอยู่บนตัวผมเลยไฟฉายคงจับอยู่ที่ร่างของหล่อนอีกอึดใจใหญ่จึงดับปุ๊บและแล้วในห้องนั้นมืดไม่ผิดอะไรกับเหวนรกเสียงห้าวๆถามมาอีกว่าคืนนี้นอกจากฉันแล้วเธอมีแผนการอะไรจะฆ่าใครอีกบ้างไม่มีหรอกฉันไม่เคยฆ่าใครหรือที่จะฆ่าใครนะเหตุการณ์สำหรับตัวเธอเรียบร้อยดีอยู่หรอกเหรอหมายถึงอะไรอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างการล่าเหยื่อการหลบหลีกศัตรูการตอแหลล่อลวงแผนการที่ได้รับมอบหมายจากนายของเธอทุกชนิดกินรีหัวเราะเสียงของหล่อนเยือกเย็นและก็แหบอาจจะไม่สู้เรียบร้อยชีพมืดเหลือเกินฉันมองอะไรไม่เห็นเลยโปรดให้แสงสว่างแก่ฉันเถอะอย่างน้อยก็ขอให้ได้เห็นหน้าเธอรูของฉันมันมืดแบบนี้เสมอเพราะถ้ามันสว่างขึ้นเมื่อนั้นความปลอดภัยสำหรับฉันมันก็ลดน้อยลงฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อเธอนะฉันอยากจะเชื่อเธอชีพเปิดไฟตาฉันดูเหมือนจะบอดเพราะไฟฉายของเธอเมื่อตะกี้เนี้ยอย่าขยับกินาลียืนอยู่กับที่ของเธอโทษกลัวอะไรฉันชีพขากลัวเธอจะตายซะก่อนเพราะการที่คิดจะฆ่าฉันฉันจะฆ่าเธอยังไงเธอต่างหากถ้าจะฆ่าฉันเธอทำได้เดี๋ยวนี้ทุกลมหายใจเดี๋ยวนี้เธอแน่ใจแล้วเหรอว่าไม่มีพิษอะไรเหลืออยู่ในตัวเธออีกในการที่จะทำลายศัตรูเธอถอดมันออกไปหมดแล้วน่าจะรู้ดีนะแต่ฉันไม่เชื่อตัวเองว่าได้ถอดเขี้ยวเล็บเธอออกหมดแล้วเสียงหัวเราะแหลมใสดังขึ้นในความมืดอาจจะฟังได้ทั้งสองอย่างคือทั้งไพเราะและน่ากลัวคนตาขาวขี้ขาดจังนี่ผู้หญิงนะคะชีพมีแต่ส่วนที่นุ่มทั้งนั้นหาของแข็งไม่ได้หรอกของที่เต็มไปด้วยพิษร้ายเป็นอันตรายกว่าของแข็งมากนะกินรีเธอซื่อต่อสัญญาที่ให้ไว้เมื่อวานนี้หรือเปล่าเธอจะฆ่าฉันแล้วก็เอาสิ่งที่เธอต้องการกลับคืนไปหรือว่าจะมาเอาคืนโดยวิธีแลกด้วยเงินกันแน่ฉันสงสัยข้อแรกซะมากกว่าคนที่ฉลาดมากเกินไปบาขณะก็โง่บัดซบเสียงกังวานเยาะดังมาถ้าเธอเปิดกระเป๋าเงินของฉันขนาดนี้จะเห็นเงินสด 10,000 บาทเป็นของรัฐบาลไทยแท้ๆที่เธอต้องการและโดยเงินแท้จริงเหล่านั้นน่ะทำไมถึงเกิดขี้ขลาดกลัวลูกไม้อะไรขึ้นมาอีกนะชีพไปเปิดกระเป๋าเงินของฉันเอาเงินไปแล้วก็ส่งเอกสารชิ้นนั้นมาสมมติว่าฉันเปิดกระเป๋าของเธอแล้วมันระเบิดโตมขึ้นมาล่ะโอ้ยขี้ขลาดขี้ขลาดไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ในมนุษย์ที่ชื่อชีพเมื่อเธอไม่ซื่อจะมาประณามว่าฉันขี้ขลาดมันก็ไม่ถูกนักนะกินรีบอกสักนิดเถอะเธอเคยซื่อกับใครที่แท้จริงบ้างเธอเคยเชื่อไหมเสียงหัวเราะดังมาจากแม่สาวเลือดสีหลอนขาวอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบสายตาหล่อนเริ่มจะชินกับความมืดดังนั้นก็ตามหล่อนก็ยังมองไม่เห็นชีพทุกสิ่งทุกอย่างคงตรึงนิ่งอยู่กับที่ความเงียบอันน่าพิศวงเข้าครอบคลุมในที่สุดหล่อนก็พูดเบาๆกับความมืดขาดเสียงของหล่อนไฟฟ้าสว่างจ้าขึ้นกินรีตาฟางไปอีกครั้งชีพชูชัยยืนกอดอกพิงเสาต้นหนึ่งมีกางเกงดำแบบราตรีอยู่เพียงตัวเดียวท่อนบนเปลือยโล่งแสงไฟสะท้อนร่างได้ส่วนสัตว์นั้นเป็นเงาหมาเมื่อมมันบริบูรณ์ไปด้วยส่วนสัตว์แห่งพละกำลังถูกแล้วฉันระแวงเธอไม่กินรีร่อนเปิดกระเป๋าของเธอให้ฉันทีเดี๋ยวนี้เปิดเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ต้องหลวมมือลงไปเป็นอันขาดกินรีเดินมาที่กระเป๋าเงินของหล่อนเปิดอ้าออกแล้วปลายหางตามองมาทางทรชนชีพก้าวสวบเข้ามาถึงกระเป๋า
เททุกสิ่งในนั้นออกมากลางโต๊ะสิ่งที่กลิ้งออกมาจากกระเป๋าเป็นธนบัตรใบแดงพืชใหม่เอี่ยมมัดหนึ่งและเครื่องเมคอัพของผู้หญิงครบชุดชีพคว้าธนบัตรขึ้นคลี่ดูกินรียักไหล่ยกมือขึ้นกอดอกเลิกคิ้วถามเงินแก้หรือเปล่ามีปืนมีดไม้เดี่ยวหรือว่าอาวุธอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมทรชนยิ้มที่มุมปากเปิดกระเป๋าของหลอดออกดูจนตลอดปากกาแบบพิเศษ1ด้ามสมบุรีทอง1ซองแหวนเพชรขนาดเม็ดข้าวโพดที่ถูกถอดจากนิ้วโดยคำสั่งของเขา1วงและเป๊กกลัดกระดาษทองเหลืองอีก2ตัวถูกกันต่างหากไว้จากเครื่องตกแต่งใบหน้ากระจุกกระจิกของหล่อนสีหน้าของกินรีเผือดลงถนัดริมฝีปากของหล่อนเม้มสนิทแน่นชีพใช้นิ้วเขี่ยสิ่งของเหล่านั้นแยกออกดูทีละชิ้นแล้วจ้องเป๋งมาที่หล่อนให้ธรณีสูบเธอยอดหญิงปืนมีดไม้ดิ้วหรืออะไรที่หล่อนเอ่ยมาเมื่อกี้นี้นะมันเก่าไปแล้วสำหรับจอมจารสตรีอย่างเธอบอกฉันมาตามตรงดีกว่าเธอจะฆ่าใครในคืนนี้อีกนอกเหนือจากฉันหล่อนนิ่งชีพก้มลงคว้าข้อเท้าทั้งสองของหล่อนอาการรวดเร็วกระชากรัดโครมร่างของกินารีลอยหวือขึ้นไปนอนตะแคงอยู่บนแคร่ไม้ทรชนหัวเราะหือนั่งลงข้างหล่อนจุดไม้ขีดไฟขึ้นล้นจอไปใต้คางนั้นกินรีเป่าดับร้องดังขึ้นมาอย่าทารุณฉันอย่าปากแข็งหรือว่าอวดดีกับฉันโทษชีพบอกมาตามตรงในสิ่งที่ฉันถามแล้วไม่ได้คำตอบฉันไม่มีแผนการอะไรทั้งสิ้นที่มาเนี่ยก็เอาเงินมาให้เธอตามนัดแล้วฉันก็จะไปไปไหนอีกไปฆ่าใครมีแต่คนจะฆ่าฉันไม่ใช่ฉันจะฆ่าเขาน่าเวทนาที่ใครก็จะฆ่าเธอปีเตอร์วองสารวัตรกรีดทั้งสองคนเป็นเหยื่อสำหรับเธอหาใช่เพชฌฆาตไม่บอกมาระหว่างตำรวจและก็ผู้ร้ายทั้งสองเธอจะเล่นงานใครก่อนใครหลังหล่อนนิ่งชีพจุดไม้ขีดอีกครั้งหล่อนขยับฝ่ามือแข็งกร้าวรวบหมับมาที่ลำคอขาวผุดผ่องกบไว้ติดกระดานเม็ดสาวเลือดซีลอนจึงนอนตึงอยู่กับที่หมดหนทางไหวกายขนตาของเธอเนี่ยนะลือกันว่างามยอดนักมันยาวและก็งอนพอที่จะรองรับก้านไม้ขีดไว้ไม่เห็นหล่นได้เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าไม้ขีดมันลุกเป็นไฟฟู่ขึ้นอย่างเนี้ยขนตาของเธอจะรับรองเอาไว้ได้เหมือนเดิมไหมหน้าของหล่อนซีดเป็นกระดาษในตาตื่นเบิกโพลงผู้หญิงสวยขู่ว่าจะฆ่ายังไม่กลัวเท่ากับการขู่กันโชคที่จะทำลายโฉมของหล่อนเสียแต่สำหรับกินรีในขณะนี้ความกลัวอำนาจป่าเถื่อนจากทรชนทำให้หล่อนแปรลักษณะอาการเดิมที่เปรียบเหมือนลูกหนูถูกแมวขย้ำแล้วผู้หญิงอย่างหล่อนถ้ายังไม่มีอะไรมาทำให้หล่อนต้องกลัวหล่อนก็อาจจะเป็นแต่เพียงวัตถุแห่งความใคร่ธรรมดาท่อนหนึ่งแต่ถ้าหล่อนเกิดกลัวขึ้นมาแล้วความน่ากลัวที่เกิดจากหล่อนเองมันยิ่งเสียกว่าสิ่งที่มาทำให้หล่อนกลัวซ้ำไปเพราะในภาวะเช่นนั้นหล่อนหาใช่มนุษย์แล้วไม่จึงในขณะนี้ก็เช่นกันตลอดทั้งสีหน้าและแววตาของกินรีไม่ใช่คนหล่อนโอบกอดชีพไว้ท่อนแขนอวบเรียวทั้งสองกระหวัดรัดรอบคอทรชนและเล็บสีชมพูแหลมยาวปนปลายนิ้วทั้งสิบสัมผัสอยู่ที่ผิวอ่อนๆบริเวณกั้นคอและกกหูของชีพมันไม่ผิดอะไรกับเล็บของนางเสือที่ขยายออกเตรียมตะปบศัตรูเสียงของหล่อนที่กระซิบแหบผิดแผกไปชีพความตั้งใจเดิมของฉันไม่ได้คิดที่จะฆ่าเธอนะแต่สำหรับเดี๋ยวนี้ถ้าเธอทำให้ฉันเจ็บอีกเพียงครั้งเดียวหรือแม้แต่ขนของฉันจะหลุดไปเพราะมือเธอเพียงหนึ่งเส้นเธอจะตายเหมือนหมาที่ถูกยาเบื่อหล่อนกลายเป็นแมลงที่มีพิษไปแล้วและอย่างทันกันชีพกระโจนโครมถอยห่างหลอดออกมาโดยเร็วกินรียันกายลุกขึ้นสะบัดเส้นผมหัวเราะหือเดินมาที่กระเป๋าเงินของหล่อนโยนธนบัตรไปให้ทรชนส่งเอกสารชิ้นนั้นคืนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นั่นเงิน 10,000 บาทชีพยืนงงอยู่นานถามตนเองว่าอะไรที่ทำให้เขาต้องกระโจนพละห่างหล่อนออกมาอย่างกระทันหันถูกแล้วกินรีขู่เขามันเป็นคำขู่ที่น่าขบขันอยู่ดอกหรือแต่สำหรับทรชนอย่างชีพมองไม่เห็นเป็นเรื่องที่ขบขันเลยทั้งที่ก็มองไม่เห็นเลยว่าหล่อนจะทำตามคำขู่ได้อย่างไรเขาย่างก้าวเข้าไปหาหล่อนอีกครั้งหนึ่ง
กินรีชำเลืองมองดูอยู่ก่อนแล้วด้วยหางตาและแล้วในทันใดทรชนช้อนหล่อนทางเบื้องหลังตวัดแขนทั้งสองโอบกอดรอบท้องน้อยกินรีหัวล่อต่ำๆอยู่ในลำคอเช่นเดิมสลัดเส้นผมจนพิกเทลของหล่อนแกว่งกระทบใบหน้าชีพไม่ได้ขัดขืนหรือหลีกหลบไปจะมาไม้ไหนกับฉันอีกหล่อนถามเรียบๆคิ้วโก่งเลิกนิดนึงเหลือบตาลงมองดูฝ่ามือทั้งสองที่ลูบไล้เล่นอยู่กับแผ่นท้องนอกผ้ากระโปรงลูกไม้เวลาของฉันไม่มีมากนักนะชีพคืนเอกสารนั่นมาเร็วๆค่ะเธออย่าบิดฉันอยากจะคุยอะไรกับเธอได้แต่ไม่ใช่ในนี้ออกไปข้างนอกด้วยกันสิออกไปข้างนอกเธอก็ฆ่าฉันได้ครั้งเดียวสิในรูของฉันเนี่ยดีกว่าเพราะถ้ายังไงแล้วเราตายคู่ทั้งฉันและก็เธอกินรีระวังนะถ้าฉันรู้สึกว่าฉันถูกงูพิษของเธอเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นฉันจะฉีกเธอออกไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยเธอตายก่อนฉันหล่อนนิ่งเธอจะกล้าแลกไหมสำหรับชีวิตอย่างฉันหล่อนนิ่งเพราะฉะนั้นอย่าฉันเป็นคนไม่กลัวตายเธอก็รู้อยู่แล้วนี่สำหรับเธอถ้าจะตายซะก่อนแล้วก็น่าเสียดายอยู่ไม่น้อยเธอยังไม่ต้องการในภาวะเช่นนั้นมาถึงเธอไม่ใช่เหรอเธอจะไม่ได้หายใจจะไม่ได้กินจะหมดโอกาสทำในสิ่งที่เธอต้องการทำทุกชนิดเนื้อหนังหมังสาที่งามๆของเธอเหล่านี้จะขึ้นอืดเน่าเฟะสลายไปไม่มีความน่าเกลียดน่ากลัวอะไรอีกแล้วละที่จะเทียมเท่าหล่อนหลับตาลงเพราะฉะนั้นฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่า กัดฉันฉันจะไม่ทำอะไรหรอกถ้าเธอไม่ทำอะไรฉันเย้าเธอเล่นหน่อยเดียวเท่านั้นแหละไม่ดีหรอกคราวหลังอย่าเย้าฉันแบบนั้นแมวที่มันล้อหนูมักจะตายเสมอฉันยังไม่อยากตายนี่ชีพอย่าผิดสัญญาสิคืนมาให้ฉันเร็วก็เถอะใครกำลังรอเธออยู่หล่อนอึ้งไปครู่มือของชีพเลื่อนขึ้นมากอดที่เอวคอดอีกข้างหนึ่งลูบปราดลงไปที่ส่วนโค้งของตะโพกกินรีสยิวกายคร้างอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วกระทืบส้นรองเท้าส้นสูงเปรี้ยงลงบนหลังเท้าของชีพอย่าเล่นบ้าๆนะชีพเสียงของหล่อนเบาที่สุดปีเตอร์วองกำลังรอฉันอยู่ให้มันเข้ามาตามเธอในนี้ดีมากไม่ดีแน่อันตรายสำหรับเธอเองวองอาจจะมาฆ่าเธอเสียฉันยังไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นจึงเข้ามาเสียเองชีพหัวเราะเลิกผมพิกเทลที่ต้นคอของหล่อนขึ้นแล้วซุกจมูกลงไปบนความขาวอันน่ากินนั้นกินแดนรุกล้ำลงมาจนถึงกลางแผ่นหลังระดุมแป๊กจากเสื้อของหล่อนหลุดออกเป็นระนาวกินรีบิดตัวแงนเงยขึ้นอย่าทำบ้ามากระดุมหลุดหมดแล้วกลับที่ฉันเดี๋ยวนี้นะบอกให้ติดกระดุมแทนที่กระดุมเป๊กด้านหลังของหล่อนหลุดพรึดลงมาจนถึงเอวและมือไวปาลบกรดก็สอดเข้ามาทางรอยหลุดนั้นโอบมาทางเบื้องหน้าแผ่นท้องชนิดเนื้อแท้ของหล่อนก็ถูกฝ่ามือสักสากครึงหล่อนดิ้นเร่ามือนั้นเลื่อนมาที่หน้าอกแล้วคอบลาเสียเบื้องหลังก็ดูเหมือนจะถูกกระตกกินรีเธอไม่ได้นุ่งกางเกงในเสียงกระซิบเม็ดสาวเลือดสีหล่อนร้องออกมาเป็นภาษาเดิมของหล่อนสะบัดเต็มแรงแรงจากหล่อนนั่นเองทำให้ร่างที่กอดอยู่เบื้องหลังหงายลงไปกลิ้งอยู่บนแคร่และตัวหล่อนเองก็กลิ้งตามลงไปด้วยเพราะแรงฉุดอกตระงานเบียดอยู่กับแผ่นอกกว้างและท่อนขาอวบหลุดพ้นจากการปกคลุมของกระโปรงสอดไขว้อยู่กับขาของทรชนอย่างชนิดดิ้นไม่หลุดจริงของชีพกินรีไม่มีกางเกงในสำบัดนี้บราเซียแผ่นน้อยของหล่อนยังถูกมือดาวกวนเมืองดึงลอดออกมาจากรอยผ่าของเสื้อเบื้องหลังปล่อยตกลงไปกองอยู่กับพื้นเบื้องล่างชีพหล่อนละล่ำละลักนี่อะไรกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอะไรกันคำตอบที่หล่อนได้รับคือริมฝีปากหนักๆที่กดประสานลงมาบนริมฝีปากแดงสดของหล่อนอย่างกินรีนหรือเหมือนจะมีกลไกอัตโนมัติอยู่ในระบบประสาทของหล่อนครบครันแล้วหล่อนอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้ในการที่ปลายลิ้นสีชมพูอ่อนดิ้นและพริ้วระริกได้เหมือนปลิงจะตวัดพ้นริมฝีปากออกมาพันอยู่กับลิ้นของทรชนอย่างสนิทแนบการจูบจึงเต็มไปด้วยพิษสงเผ็ดร้อนถึงขีดสุดอกนูนพุ่งสั่นสะท้อนและลมหายใจก็เริ่มจะหอบเหมือนเหนื่อยหนักฉันควรจะให้สิ่งนี้แก่เธอตั้งแต่เมื่อวานแล้วชีพพึมพำลดต่ำลงมาที่ซอกคอและแล้วก็ซุกปลายจมูกลงในระหว่างเนินแหลมสองยอดคู่พลิกร่างของกินรีหงายขึ้น
เราไม่ควรจะมัวแต่พูดกันถึงแต่เรื่องไหนทั้งสิ้นกินนาลีและอภัยให้แก่ฉันในความบาดซบที่แล้วมาด้วยที่แล้วมาเธอบาดซบหล่อนคลางขณะที่จิกอยู่บนเส้นผมหยิกของทรชนแล้วสำหรับบาดเนี้ยเธอฉลาดกันนั้นเหรอโอ้ชีพฉลาดอย่างนี้ฉันแย่ฉันรู้ว่าเมื่อวานนี้เธอด่าในความบาดซบของฉันและฉันก็อยากจะให้เธอด่าเช่นนี้ตลอดไปเหมือนกันแต่ว่าแต่อะไรฉันยังไม่ใช่พระอิฐพระปูนอุณหภูมิในเลือดทุกหยดของฉันในขณะนี้เหนือกว่าความร้อนในระเบิดนาปาล์มกินนารีอกเธอมีกลิ่นคล้ายดอกบัวทรชนหน้าโง่กลิ่นมูซองต่างหากมีพิษอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าอาจจะมีถ้าไม่ระวังอุ๊ยเจ็บอย่าแรงนะเจ็บปวดอะไรนักเชียวเลยยอดหญิงคนใจยักษ์เรามาเปลี่ยนตัวกันดูมั่งเป็นไงจะได้รู้ว่ากระดาษสกปรกแข็งขี้ข้าไปเลยหมอนสบายก็ไม่มีตัวก็หนักยังกระช้างโอ้ยอย่าแผลงอย่างนั้นฉันจะขาดใจในรังของคนยากจะเอาอะไรมากนักเล่ากินนาลีสงสารกระโปรงผ้าลูกไม้งามของเธอปลดออกเถอะนะไม่เอาอย่านะช่างมันเถอะไม่ยับหรอกดูซิไฟออกจ้าอย่างเงี้ยฝาห้องก็โปร่งยังก็ถูกกระสุนปืนก่อนกระต๊อบของฉันโปร่งมันขึ้นมาด้วยมือของฉันเองผนังทำด้วยโลงผีอุ๊ยตายเพราะฉะนั้นถ้าลูกในตาสัปดนที่ไหนมันมาจดเข้าก็รู้โว่พวกนั้นแล้วก็เจ้าผีที่เฝ้าอยู่ไม้กระดานแต่ละแผ่นจะเจาะลูกในตาพังไปเลยแต่ไอ้ผีที่มันเฝ้าอยู่ที่ไม้แต่ละแผ่นล่ะไม่ตาเหลือกไปเพราะไฟมันสว่างเหรอชีพดับไฟถ้าไฟมันดับผีมันก็จะหลอกช่างไม่กลัวหรอกไอ้ผีตัวที่น่ากลัวที่สุดคือผีที่อยู่กับอกฉันในขณะนี้ผีเกเรผีหามผีชั่วช้าสามาที่สุดที่จะหาผีตัวไหนเสมอเหมือนแต่เธอก็ยังยินดีที่จะให้มันหลอกบ้าปานแดงที่ตะโพกของเธอสวยเหมือนถูกสลักรูปทัชมาฮันเทียวนะที่เธอกำลังจูบอย่างเป็นบ้าไฟลูกหัวใจที่หน้าท้องนี่ก็หยอกอยู่เหรอมันทำให้มนุษย์ผู้ชายแทบจะคลั่งลงเสน่ห์ไว้ด้วยนะระวังกอดฉันซิกินนาลีอยากจะกอดแต่ไม่กล้าเพราะกลัวเผลอถ้าฉันเผลอตัวมาไหลเธอจะดิ้นหล่อนกัดริมฝีปากแน่นในตาและเหนือริมฝีปากชุ่มไปด้วยหยาดน้ำมือทั้งสองปลดออกมาจากช่วงคอของทรชนจับขอบหน้าต่างเหนือศีรษะไว้ด้วยอาการเกร็งเท้าเปลือยประดับไปด้วยเล็บสีแดงเข้มยื่นไปที่สวิตช์ไฟข้างฝาและแล้วความสว่างก็ดับวูบและในความมืดมิดนั้นสว่างโพล่งก็แต่ผิวสีครีมของหล่อนเท่านั้นเสียงครางของหล่อนเหมือนจะถูกของเผ็ดร้อนจับนานเท่านานในความเงียบนั้นชีพถอนตัวออกจากห้วงสวัสดอันเต็มพิษสงกินนรีผวากอดคอไว้แน่นหน้าของหล่อนซบอยู่กับแผ่นอกของทรชนกระซิบเป็นเสียงครางพรุ่งนี้ฉันขนข้าวของมาอยู่ในกระต๊อบของเธอด้วยจะว่าไงกอดชิบหายกันใหญ่เท่านั้นเองการตายโหงจะต้องเกิดขึ้นไม่ฉันก็เธอหรือไม่ก็ทั้งสองคนตาขาวอีกแล้วฉันยังไม่กลัวเลยเธอกลัวด้วยเหรอชีพส่งบุหรี่ให้ฉันตัวสิไม่อยากจะลุกเลยง่วงจังชีพกระโดดลงมายืนอยู่กับพื้นหยิบซองบุหรี่ทองของหล่อนส่งมาให้ขณะที่จ้องดูอากับกิริยาของหล่อนเขม็งกินนรีเอี้ยวตัวเปิดสวิตช์ไฟขึ้นทอดตัวพิงผนังห้องอย่างโรยแรงใบหน้าของหล่อนเป็นสีชมพูอ่อนและที่แววตาอิดโรยแต่เต็มสุขหล่อนมองสบตาชีพนิดนึงและทำปากหมุบหมิบแผ่วเบาที่สุดปนยิ้มสะเทินดูเหมือนว่าจะเป็นคำว่าบ้าเปิดซองขึ้นหยิบตัวหนึ่งขึ้นมาจุดสูบอัดควันแรงๆสองสามครั้งก็ส่งให้ชีพทรชนรับมาถือเฉยมองหน้าหล่อนนิ่งเมสาวซีลอนยกมือขึ้นเสยเส้นผมยิ้มนิดนึงกลัวอะไรล่ะมันไม่เป็นอันตรายต่อเธอหรอกนะคนสามชีพลังเลอยู่ครู่หนึ่งตาจับอยู่ที่หล่อนตลอดเวลาแล้วจึงยกขึ้นโศกกินนาลีปล่อยตาพริ้มหลับลงหักนิ้วเล่นแล้วโอบกอดเข่าไว้พูดในเสียงครางเช่นเดิมโอ้ยง่วงนอนจริงๆนั่นแหละถ้าฉันนอนที่นี่คงจะมีใครอีกสักคนหนึ่งหรือว่าหลายคนตามมาหักคอเธอหรือฉันก่อนที่จะพ้นเที่ยงคืนหล่อนหัวเราะลงจากแคร่อย่างอ่อนเปลี่ยเดินมาที่โต๊ะกลางห้องทรชนยืนพิงเสากอดอกมองดูหล่อนตาไม่กระพริบเต็มไปด้วยความระมัดระวังทุกฝีก้าว
เข่าทั้งสองของหล่อนก็อ่อนทรุดลงตรงหน้าของชีพหล่อนอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งกอดขาเขาไว้แล้วก็เลยนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นผู้หญิงทุกคนลงได้ทรุดพับเพียบลงกอดขาคู่สวาทของหล่อนในระยะเช่นนี้บอกได้แจ่มแจ้งโดยอาการว่าหล่อนได้บรรลุถึงจุดอ่อนแล้วอย่างหมดประตูสู้มันอ่อนจริงๆอ่อนทั้งกำลังจิตใจและพิสงนอกจากจะตกอยู่ในห้องเคลิ้มฝันอย่างเปี่ยมสุขแม้ว่าอีกสัก10หรือ20นาทีข้างหน้าต่อไปหล่อนจะกลับแข็งขึ้นมาตามเดิมก็ตามชีพชูชัยก้มลงมองดูหล่อนในขณะนี้อาจจะเข้าใจอยู่ในสันดานของผู้หญิงดีฉุดหล่อนขึ้นมากอดไว้กินรีไม่เชิงยิ้มไม่เชิงหัวเราะยกมือขึ้นขยี้ตาและแล้วเลยปิดหน้าแน่นซบลงกับบ่ากระซิบพึมพำคนผีพิษสงเต็มตัวนะฉันไม่มีแรงเดินแล้วล่ะรู้ไหมกำปั้นของหล่อนละรัวมาที่แผ่นอกกว้างแต่มันเบาและชะอ้อนเหลือเกินนั่นก็เป็นสันดานผู้หญิงอีกนั่นแหละทรชนอย่างชีพเข้าใจปลุกปลงใครเป็นคนสั่งงานทุกชิ้นแก่เธอกินรีบอกฉันสิหล่อนสั่นศีรษะจนพิกเทลปัดใบหน้าของชีพประคองใบหน้าไว้แล้วก็ใช้จมูกโด่งงามตามเผ่าพันธุ์ของหล่อนจิ้มที่แก้มเขาโดยแรงไม่เอาอย่าพูดถึงเรื่องน่ากลัวเหล่านั้นอีกเลยฉันบอกเธอไม่ได้หรอกเมื่อคืนเนี่ยเธอได้รับคำสั่งวางแผนการเก็บสารวัตรกฤษใช่ไหมไม่เอาบอกว่าอย่าพูดเรื่องอย่างนั้นอีกเลยวัตถุทำลายทุกชิ้นในแบบแปลกๆที่อำพรางตามาในกระเป๋าของเธอน่ะเพื่อแผนการอะไรในคืนนี้กินรีถอนให้ใจเบาๆเงยหน้าขึ้นชำเลืองไปที่โต๊ะที่วางกลาดเกลื่อนไปด้วยสิ่งของของหล่อนมันเป็นของตัวอย่างนะชีพเธออย่าไปสนใจอะไรมันเลยฉันไม่ได้คิดจะฆ่าเธอหรอกเพราะถ้าเป็นอย่างเช่นที่เธอระแวงฉันอาจจะกระทำได้ทุกขณะที่ย่างก้าวเข้ามาในนี้แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ตามมันมีอะไรอยู่บ้างในจำนวนที่ฉันเลือกแยกไว้ต่างหากพวกนั้นทุกชิ้นเป็นของอันตรายทั้งนั้นแหละบุหรี่ควันของมันเป็นยาทำลายประสาทอย่างแรงคนสูบจะหมดสติอยู่กับที่ในทันทีที่ควันของมันผ่านเข้าลำคอแต่ที่ฉันหยิบขึ้นมาสูบเมื่อกี้เนี้ยเป็นบุหรี่สามัญซ่อนอยู่ทางฝาลับของกล่องนั่นเมื่อกดปุ่มเล็กๆที่ซ่อนอยู่ทางมุมกล่องด้านซ้ายฝาที่เปิดจะเป็นบุหรี่สามัญแต่ถ้ากดสปริงด้านหน้าธรรมดาก็จะพบบุหรี่เป็นพิษทั้งเส้นเข็มกลัดเพชรรูปดอกศรอันนั้นล่ะของธรรมดาไม่มีอะไรแหวนเพชรลูกหัวแหวนเป็นฝาเปิดออกได้ข้างในบรรจุผงเคมีชนิดหนึ่งเมื่อถูกโรยลงบนอาหารหรือว่าเครื่องดื่มคนกินจะยังไม่รู้สึกอะไรเพียงระยะ5นาทีให้หลังจะรู้สึกกระหายน้ำจนบอกไม่ถูกและเมื่อดื่มน้ำเข้าไปปฏิกิริยาจากผงเคมีและน้ำที่ดื่มจะเกิดขึ้นคนที่กินเข้าไปจะตายอย่างสนิทใน2นาทีต่อมานั่นปากกาหมึกซึมล่ะปืนใช้กระสุนลูกกรดแบบพิเศษใช่ไหมระเบิดม้วนเสียงกระซิบของหล่อนเบาที่สุดซุกหน้าลงกับอกของชีพตามเดิมมันเป็นอาวุธทำลายที่ใหม่ที่สุดตัวระเบิดมีปุ่มอัตโนมัติสำหรับตั้งเวลาในระยะตั้งแต่5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอานุภาพของมันเท่ากับระเบิดเพลิงธรรมดาขนาด50กิโลกรัมที่ทิ้งจากเครื่องบินอาจจะร้ายแรงกว่าเพราะทำลายธาตุเหล็กได้อย่างสบายแต่ถ้าไม่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ในการนั้นอาจจะเอาออกมาเซ็นชื่อหรือว่าเขียนหนังสือได้ตามปกติธรรมดาที่ปลายปากกามีเบือกแห้งพิเศษติดอยู่ไม่ต้องใช้สูบเพราะตัวปากกาข้างในเป็นวัตถุระเบิดเป๊กทองเหลืองสำหรับกลัดกระดาษนั่นอีกล่ะหล่อนนิ่งอยู่นานก่อนที่จะตอบว่าหัวของมันเป็นแก๊สระเบิดทำลายอย่างแรงที่สุดวัตถุประสงค์ของมันใช้สำหรับทำลายรถไฟหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะถ้าถ่างขาเป๊กทั้งสองออกกดคล่อมไว้กับรางรถไฟที่วิ่งผ่านไปมันก็จะกลายเป็นเศษเหล็กทั้งขบวนของเหล่านี้เป็นของใครและก็มาจากไหนสีหน้าของหล่อนที่เงยขึ้นอีกครั้งเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความยุ่งยากใจฉันบอกแล้วมันเป็นของตัวอย่างเธอจะสนใจไปทำไมนะในเมื่อบัดนี้เธอก็รู้อยู่แล้วว่ามันหาได้ก่อเคยเกิดอันตรายอะไรแก่เธอไม่หล่อนโผเข้ากอดคอชีพไว้แน่นเผยริมฝีปากขึ้นดูดริมฝีปากจอมทรชนอย่างหลงดวงตาหรี่ปรือจนหลิ่งเคว้งคว้างอยู่ในห้วงหันษาสุดยอดเธอไม่ใช่ตำรวจเธอไม่ใช่นักสืบเธอไม่ใช่ศัตรูของฉันและก็พวกเราจ
จงลืมและก็เลิกใส่ใจกับสิ่งที่เธอได้ค้นพบเหล่านี้เถอะนะเพราะฉันคงจะต้องรักเธอไปอีกนานรักเอาโดยไม่รู้ตัวดูสิฉันจะลืมมันซะชีพยิ้มรั้งเอวของหล่อนขึ้นมากดใบหน้าคลึงลงไปบนทรวงซึ่งเบียดเบ่งคู่นั้นกินรีหงายตัวขึ้นบิดเล่าแต่จะจำเอาไว้อย่างเดียวคือเธอกินรีความสุขอันไม่น่าเชื่อของหล่อนเกิดขึ้นจากการสัมผัสและคำพูดเช่นนั้นหล่อนตรงเข้าเคลียร์คลอกอดรัดด้วยใจสมัครอยู่ครู่ใหญ่จึงจัดเตรียมตัวของหล่อนพร้อมสับในสภาพที่จะผละจากไปชีพยืนพิงเสามองดูหล่อนแต่งตัวเงียบๆเงินและวัตถุอันตรายที่แอบซ่อนมาในแบบเครื่องใช้ต่างๆของหล่อนถูกยึดจนหมดสิ้นคงทิ้งไว้แต่เครื่องตกแต่งใบหน้าที่แท้จริงกินรีชำเลืองค้อนทั้งรอยยิ้มเคลื่อนเข้ามาอยู่ในวงแขนของเขาอีกครั้งหนึ่งคนชั่วเสียงที่หล่อนกระซิบมานั้นทั้งหวานทั้งฉอเลาะมันเต็มไปด้วยจริตตามสัญชาตญาณหญิงปล้นหมดทุกอย่างเชียวนะฉันรู้ว่าการที่ฉันถลำเข้ามาในรูของเธอหมายถึงการสูญเสียหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างนั้นก็ตามฉันก็ยังสมัครใจที่จะมาปล้นตัวฉันไว้ด้วยสิอยากจะปล้นเหมือนกันแต่อันตรายมันลึกล้ำนักยังเดาไม่ถูกว่ามันจะมาจากไหนบ้างเธอกลัวต่ออันตรายเหล่านั้นเหรอคิ้วของหล่อนเลิกยิ้มที่มุมปากและเมื่อสักครู่นี้เธอหาได้กลัวอะไรเลยไม่หล่อนก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะแหลมฉันรู้ล่ะว่าเธอไม่กลัวในขณะนั้นเพราะเธอแน่ใจว่าได้ถอดเขี้ยวเล็บฉันออกหมดแล้วด้วยความฉลาดของเธอเมื่อฉันเหยียบย่างเข้ามาแต่นี่แน่ฉันจะบอกอะไรให้นะอันตรายพิลึกล้ำที่เธอว่ามันจะไม่เกิดจากฉันหรอกสมมติว่าเธอจะป้อนตัวฉันไว้ซึ่งดูเหมือนฉันจะอาจจะเต็มใจอย่างมากที่สุดอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีมือปืนสักคนหนึ่งหรือสองคนถ้าลวงเข้ามาตามฉันที่รู้ของเธอเนี่ยคนอย่างเธอกลัวสิ่งนั้นด้วยเหรอฉันเชื่อว่าคงไม่มีมนุษย์หน้าไหนมาฆ่าเธอได้หรอกนอกจากหล่อนเว้นระยะหัวเราะร่วนอยู่เช่นเดิมแต่ที่ปลายคางของชีพอีกมือหนึ่งขยี้ศีรษะเขากระซิบเบาที่สุดผู้หญิงคนหนึ่งที่ขยี้หัวของเธอเล่นได้ขนาดนี้และผู้หญิงคนนั้นก็คือกินรีแต่หล่อนหาได้ตั้งใจจะฆ่าเธอไม่ฉันรู้ว่าหญิงที่ชื่อกินรีน่ะเต็มไปด้วยพิษสงแต่ป่วยการที่หล่อนจะมาขู่ใจฉันในขณะนี้หรือถือว่าเป็นการโก้มีอำนาจในการที่ผู้หญิงสวยๆอย่างเธอข่มขู่ผู้ชายอกสามศอกอย่างฉันหล่อนจะฆ่าใครได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งนายตำรวจชั้นเสือเช่นสารวัตรกฤษแต่หล่อนไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยกับทรชนที่มีนามว่าชีพกินรีหัวเราะกังวานสนั่นอีกครั้งเสียงหัวเราะเช่นนั้นบอกชัดว่าหล่อนยังไม่ตื่นจากห้วงพิศวาสอันแสนสุขถอยห่างชีพออกมาขณะนั้นแมวดำตัวหนึ่งกระโจนขึ้นมาบนโต๊ะใกล้หล่อนเม็ดสาวเลือดสีหล่อนในตาเป็นประกายวาวอุ้มแมวดำตัวนั้นขึ้นมากอดไว้ในมือข้างนึงอีกข้างหนึ่งรูปร้ายเลี่ยนอยู่กับขนอันดำสนิทของมันเมื่อเธอซบอยู่กับอกฉันฉันได้รูปหัวของเธออย่างแมวเชื่องเชื่องตัวนี้จะอย่างไรก็ตามปณิธานยืนมั่นในข้อที่ว่าฉันไม่ประสงค์จะฆ่าเธอบังคับให้ฉันไม่ให้พลั้งเผลอแม้ว่าบางขณะฉันแทบจะหมดสติเพราะกำลังปานกระทิงเปลี่ยวของเธอเดี๋ยวนี้เธอจงมองดูที่แมวตัวนี้สิมันอยู่ในอ้อมกอดของฉันไม่ผิดอะไรกับเธอเมื่อตะกี้แหละถ้าจะผิดแผกกันไปบ้างก็เพียงแต่เมื่อฉันคลายวงแขนออกเธอยังยืนทำท่าโกงอากาศฉันอย่างทรนงที่สุดเหมือนเดิมแต่เมื่อฉันได้คลายวงแขนของฉันออกจากเจ้าแมวตัวนี้มันดิ้นหล่นปล่อยแมวลงกับพื้นแมวเคราะห์ร้ายก้าวเข้าไปเพียงสองก้าวก็หงิกงอดิ้นพลาดอึดใจเดียวมันก็ตายสนิทชีพชูชัยกระโจนโตมถึงซากแมวหิ้วขึ้นดูแล้วก็เหวี่ยงทิ้งลงกับพื้นอย่างขนหัวลุกกินรีหัวเลาะก้องส่วนชีพยืนนิ่งอยู่กับที่ในอาการตะลึงหล่อนย่างเท้าก้าวเข้ามาเขาถอยโดยไม่รู้สึกตัวหล่อนยิ่งหัวเราะดังขึ้นเต็มไปด้วยอาการขบขันความน่าใคร่น่าสวาดน่าพิรมหาได้มีเหลืออยู่ในตัวของหล่อนเลยไม่ในขณะนี้นอกจากมีแต่ความน่ากลัวน่าชิงชังขยะแขยงและขนพองสยองเกล้ากินรีหล่อนคือปีศาจร้ายที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเวทมนต์กาลีเกินเชื่อแต่หล่อนเองเล่ายังหาตื่นจากรสสวาดที่ได้รับจากทรชนไม่อารมณ์ของหล่อนครุ่นอยู่แต่ความนิยม
ความซาบซึ้งและความใคร่ถูกแล้วในขณะนี้หล่อนยังไม่ฆ่าเขาแน่อย่าหนีฉันเข้ามาก่อนแล้วก็จูบฉันอีกครั้งก่อนที่ฉันจะออกจากรูของเธอชีพมามะเธอจะไม่ดิ้นเหมือนแมวตัวนั้นหรอกชีพยืนนิ่งอยู่กับที่จ้องดวงตาหล่อนไม่กระพริบกินรีกอดเขาไว้อีกครั้งหนึ่งถอนใจแผ่วเบาแล้วก็ยิ้มพูดต่อมาว่าอะไรอะไรก็ได้ไปจนหมดสิ้นแล้วทิ้งแท้ฉันต้องการให้อยู่ที่ไหนเธอฆ่าแมวตัวนั้นด้วยอะไรเสียงของชีพละล่ำละลักจับไหล่หล่อนบีบแน่นฉันกอดมันแรงไปหน่อยเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นยาเมื่อฉันกอดเธอจึงไม่กล้าจะให้แรงนักอย่างเช่นขนาดนี้เอกสารฉบับนั้นชีพฉันจะไปแล้วไปบอกนายของเธอว่าฉันต้องการอีกอย่างหมื่นหนึ่งให้เขามอบเงินแก่เธอและก็เอามาให้ฉันที่นี่อีกครั้งในคืนพรุ่งนี้กองแล้วไงล่ะหล่อนหัวเราะอยู่เช่นเดิมนึกแล้วเชียวว่าจะต้องบิดตะกูดเอากับฉันประเดี๋ยวก็ดิ้นเป็นแมวหรอกนี่จะไม่คืนให้ฉันจริงๆใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเธอเลยนะมีแต่จะเกิดอันตรายเธออยากได้เอกสารฉันอยากได้เงินมันไม่ยุติธรรมหรอกเหรอก็ฉันเอามาให้ตามที่ตกลงกันไว้แล้วนี่นาโกงเกินมนุษย์คนชั่วเงินนี่จะเกกันจริงๆเหรอถ้างั้นเอาเงินของฉันคืนมาแล้วก็เชิญเก็บเอกสารชิ้นนั้นไว้ดีเถอะอ้อยที่เข้าปากช้างมนุษย์หน้าไหนที่จะงัดคืนเอามาได้แม้กระทั่งมนุษย์ที่สวยอย่างผู้หญิงนามว่ากินรีชีพจูมือหล่อนมาส่งให้ที่หน้าประตูดันหลังหล่อนเบาๆให้เดินออกไปแล้วก้มลงจูบที่ซอกคอกระซิบว่าไม่มีเงินเราพูดกันได้ไม่นานนักแต่ถ้าพูดกันนานกว่านี้ฉันจะต้องคิดค่าเสียเวลาเพิ่มโดยการยึดเอากระโปรงงามๆของเธอตัวนี้ไว้ด้วยมันจำนำได้เงินหลายอยู่นะราตรีสวัสดิ์แม่ยอดหญิงฉันจะรักเธอยิ่งกว่าแม่ของฉันถ้าพรุ่งนี้เธอจะกลับมาพร้อมทั้งเงินอีกสักจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่าที่เธอพกมาคืนนี้แล้วประตูรูของโทรชนก็ปิดโครมกินรีเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงแล้วหัวเราะเบาๆออกมากับตนเองยักไหล่ทั้งสองขึ้นเดินกระโปรงปลิวพละออกมาด้วยความรู้สึกอันไม่มีใครทำนายถูก